สวัสดีครับคุยเรื่องหนังกับพี่โอนิติเทพคลิปนี้เราจะมาเรียนภาษาไทยกันนะครับเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วหลายๆคนคงจะเคยท่องอาขยานป้ากระปู่กู้อีจู้ป้าไม่อยู่ปู่ไปเที่ยวมันใช้ได้กับตอนนี้จริงๆเลยเมื่อลินดาแฮมิลตันกับอาร์โนชวาสเนเกอร์มาเป็นคู่พระคู่นางพระเอกนางเอกในหนังเรื่องใหม่ Terminator Dark Fate นะครับและทั้งคู่ก็ช่วยกันกู้อีจู้ป้ากระปู่กู้อีจู้ก่อนอื่นเรามาดูความหมายของคำนี้กันก่อนนะครับเพื่อไม่ให้คนบางคนเขาว่าได้ว่าคนไทยเราไม่ใช่ Google ครับ Google Search Google แล้วอีจู้หมายถึงเป็นคำนามนะครับหมายถึงเครื่องดักปลาไหลสานด้วยไม้ไผ่ลักษณะคล้ายหม้อคอสูงหรือคนโทน้ำปลายเรียวคอดปากบานออกเล็กน้อยส่วนก้นมีงาแซงไปทางเข้าภายในมีไส้รูปกรวยใส่เหยื่อล่อเอาไว้กระจู้หรือจู้ก็เรียกนะครับแต่ว่าไม่ใช่กระจูนะครับเรียกกระจู้ได้ป้ากระปู่กู้กระจู้ป้ากระปู่กู้กระจูมันฟังแล้วไม่เพราะนะครับก็เป็นกู้อีจู้แหละถึงอีจู้จะเป็นคำหยาบแต่ว่าก็หยาบน้อยกว่ากระจู้นะครับเอาล่ะแล้วป้ากระปู่กู้อีจู้ในที่นี้มันก็น่าจะหมายถึงทั้งคู่ก็พากันช่วยกอบกู้อนาคตของคนเหล็กแล้วมันได้หรือไม่เอาเรามาดูกันฉลองได้ครับได้แล้ว200ล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลกณวันที่12พฤศจิกายน2019นะครับหลังจากภาพยนตร์เข้าฉายมาแล้ว21วันนับตั้งแต่วันปิยมหาราชวันที่23ตุลาคม2562พี่โอจะพูดคสเดียวคสเดียวก็พสจากการลงทุน185ล้านเหรียญสหรัฐทำให้ได้กำไรมาตอนนี้15ล้านเหรียญแล้วครับทำรายได้ที่อเมริกาไป29ล้านรายได้ทั่วโลกอ้าวทำไมมันอ๋อที่เหลือก็เป็นรายได้ทั่วโลกครับรายได้ที่อเมริกาทำไปแล้ว49ล้านนอกเหนือจากนั้นก็เป็นรายได้ทั่วโลกรวมแล้ว200ล้านกำไร15ล้านไปแล้วภายใน21วันทำให้ฉลองกันได้แล้วนะครับฉลองกันได้แล้วเรามาดูภาคเก่าว่าตอนภาคเนี้ยภาค6เวอร์ชั่นเรียกว่ายังไงดีเรียกว่าภาค3เรื่องที่2พี่โอขอเรียกภาค6กันละกันอ่ะ Dark Fate ละกันง่ายๆนะครับคล้ายๆกับ Dark Phoenix มืดๆเหมือนกันDark Fate เป็นหนังสไตล์แอคชั่นแอดเวนเจอร์ไซไฟทำรายได้ชนะภาค1ไปแล้วครับภาค1ที่ทำไว้เมื่อ35ปีที่แล้วมีรายได้รวมทั่วโลก 78.475 ล้านครับในสหรัฐทำไป38นอกสหรัฐทำไป40เป็นหนังปี1984เรื่องแรกในตระกูลคนเหล็กของเจมส์คาเมรอนนะครับเป็นหนังเล็กๆลงทุนเพียงแค่10ล้านแต่ว่าก็ทำรายได้งอกออกมาเป็น 7-8 เท่าหลังจากนั้นสตูดิโอก็เลยให้เงินเพื่อที่จะขยายหนังเรื่องนี้ให้เป็นเวอร์ชั่นใหญ่และประสบความสำเร็จสูงสุดในภาค2เลยนะครับภาคต่อมาที่เป้าหมาย Dark Fate จะต้องทายแซงให้ได้ก็คือภาค4ครับปี2009ภาค4ทำรายได้เหนือกว่าไปเป็น371ล้านตอนนี้ภาค6ของเรา200ล้านแล้วนะครับเหลืออีก171ล้านก็จะทำได้จะทำได้หรือไม่ก็ต้องติดตามกันต่อไป200ล้านทำได้ใน21วัน300ล้านจะอีกสักกี่วันกันเชียวแหมครับภาคที่ทำเงินได้สูงกว่าภาค4ก็คือภาค3ครับ Rise of the Machine ปี2003ทำรายได้ทั่วโลกไป433ล้านและกำเนิดของภาคนี้ก็ภาคนี้ก็ได้ให้กำเนิดคนนี้ครับนางคนนี้คริสตินาโลกันซึ่งไม่ทราบว่าเป็นอะไรกับภูมิกับนะครับมาแจ้งเกิดกะว่าจะมาแจ้งเกิดแต่แล้วก็ดับไปกับภาคนี้เลยน่าสงสารชะตากรรมนี้จะเกิดขึ้นกับแมคเคนซี่เดวิสหรือไม่นะครับเธอจะมีงานต่อเนื่องมากมายเช่นเดียวกับคริสติน่าโลกันในภาค3หรือไม่ก็ต้องโปรดติดตามกันต่อไปภาค3เธอคนนี้คริสติน่านี่เป็นคนร้ายนะครับแต่ภาค4แมคเคนซี่เป็นคนดีเป็นตัวดีอันนี้เป็นตัวร้ายอันนี้เป็นคนดีนะครับอันนี้เรียกเป็นตัวอันนี้เรียกเป็นคนต่างกันเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่คนแต่อันนี้เป็นคนนะครับภาคต่อไปที่ทำรายได้สูงกว่าภาค3และภาค4ก็คือภาค5ครับ Terminator Genesis ทำรายได้รวมทั่วโลกไป440ล้านเมื่อ4ปีที่แล้วนี่เองคือปี2015เป็นภาคที่เกิดขึ้นมาเพื่อทำลายภาค1ถึง4ย่อยยับ
และนี่ก็คือรายได้รวมของภาคที่ประสบความสำเร็จที่สุดครับปี1991 Terminator 2จัด Monday ทำรายได้รวมทั่วโลกไป 520.9 ล้านรายได้เฉพาะที่อเมริกาก็206ล้านนะครับทั่วโลกที่เหลือที่อื่นทั่วโลก315ล้านรวมเป็น520ครับพี่โอยังคงมีแฮนด์บิลจากญี่ปุ่นเรื่องนี้แจกกับทุกท่านที่สนใจนะครับติดต่อได้ทางแชทเฟซพี่โอหรือว่าทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้ก็ได้นี่เป็นแฮนด์บิลหรือเป็นเขาทำออกมาเป็นแผ่นพับเลยนะครับมีด้านหน้านี่ด้านนอกแล้วก็นี่ด้านในแผ่นพับด้านในสวยงามมากทีเดียวครับหน้าสะสมหน้าเอาไปเคลือบอะคริลิกเป็นอย่างยิ่งขอบคุณคุณผู้ฟังทั้งหลายที่ติดตามกันจนถึงตอนนี้นะครับขอบคุณ Subscribe ตอนนี้695ซับแล้วครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านถ้าชื่นชอบกันก็ชักชวนเพื่อนมากด Subscribe กดกระดิ่งไลค์วิวแชร์และคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างว่าอยากให้พี่โอทำคุยคลิปเรื่องอะไรได้ทั้งเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องกินและเรื่องเที่ยวนะครับก็ถ้าคลิปนี้มีผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยขอบคุณข้อมูลจาก Box Office Mojo imdb.com และ majorcineplex.com และไม่ใช่ Sony ก็ได้ Sony ก็เป็นหนึ่งในเจ้าของเรื่องนี้นะครับ Sony Pictures UIP United International 20th Century Fox และ Walt Disney ประเทศไทยครับขอบคุณค่ายหนังทุกค่ายด้วยที่จะสนับสนุนกันณในอดีตและในอนาคตติดตามเพจพี่โอได้นะครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งเพจนี้ก็จะลงเรื่องราวที่เป็นภาพนิ่งแล้วก็เป็นข่าวที่ลงอย่างรวดเร็วที่ไม่ได้ทำคลิปนะครับเพจชื่อเดียวกับ YouTube โอเคนิติเทพเหมือนกันครับ YouTube เรา youtube.com/oknititep เพจก็ facebook.com/oknititep